ริปเปอร์จากต่างดาวไฮเทคล้ำยุคจากโลกอนาคตวันนี้เราจะมารีวิวพาวซ่าริปเปอร์ที่ออกแบบด้วยหลักฟิสิกส์คำนวณมาอย่างแม่นยำมันจะเจ๋งขนาดไหนมาดูกันค่ะช่องหมุนลิสต้านะคะวันนี้เนี่ยนะคะเราก็จะมีริปเปอร์ที่เรียกได้ว่าสั่นสะเทือนวงการริปเปอร์ในฝากโลกตะวันตกฝั่งอเมริกาแล้วก็ยุโรปซึ่งตัวนี้เนี่ยออกมาไม่นานนี้เองค่ะชื่อว่าพาวซ่าเป็นของยี่ห้อ Next Level Brewer สำหรับคนที่อยากรู้สูตรแล้วก็วิธีชงรวมถึงผลการใช้งานสามารถกดข้ามไปดูตามที่แบ่งชัปเตอร์ไว้ได้เลยนะคะNext Level Brewer เป็นบริษัทเล็กๆในเมืองแคนซัสประเทศอเมริกาตัวริปเปอร์ในเวอร์ชั่นแรกนั้นเนี่ยเกิดขึ้นจากคนกลุ่มนึงที่อ่านบทความเกี่ยวกับริปเปอร์ Stack X ของ Fellow ในเว็บ coffee@astra.com ของคุณโจนาธานแกนเย่นักฟิสิกส์ดาราศาสตร์คนที่สร้างแอปตรวจวัดขนาดผงกาแฟแล้วก็เขียนหนังสือที่ชื่อว่า The Physics of Filter Coffee ที่เราเคยได้แนะนำไปแล้วซึ่งบทความนั้นเนี่ยเขาจะพูดถึงปัญหาของริปเปอร์ทรงกรวยที่จะเกิดการบายพาสหรือว่าน้ำรั่วออกโดยไม่ผ่านผงกาแฟจึงเป็นแรงบันดาลใจให้เขาทำริปเปอร์ที่ไม่เกิดบายพาสแล้วก็กลายเป็นริปเปอร์ที่มีชื่อว่า Next Level Brewer LVL 10ค่ะคุณโจนาธานเนี่ยก็บอกว่าตอนที่เขียนหนังสือ The Physics of Filter Coffee เขาได้ลองออกแบบอุปกรณ์สกัดกาแฟแบบที่ไม่เกิดการบายพาสแต่ก็ได้เจอกับริปเปอร์ตัวนี้นะคะแถมยังมีแผ่นกระจายน้ำซึ่งเป็นสิ่งที่เขาก็คิดไม่ถึงในตอนแรกแต่มันมีความสำคัญมากๆเลยค่ะหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็นำ LVL 10มาใช้ในการทดลองแล้วก็วิจัยเกี่ยวกับการสกัดกาแฟรูปแบบต่างๆต่อมาก็มีความคิดที่จะพัฒนาเพื่อให้สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบและควบคุมปัจจัยการสกัดให้ได้หลากหลายมากขึ้นจึงได้ติดต่อทีมงาน Next Level Brewer และเกิดเป็นความร่วมมือในการพัฒนาและผลิตเป็นริปเปอร์รุ่นพาวซ่าขึ้นมาค่ะพาวซ่าเนี่ยนะคะแปลว่าดาวนิวตรอนที่หมุนรอบตัวเองด้วยความเร็วสูงมากและแผ่รังสีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าออกมาเป็นจังหวะก็จะเห็นว่าตัวโลโก้ของเขาเนี่ยค่ะก็จะเป็นรูปวงๆขดๆซึ่งคุณโจนาธานการเย่เนี่ยนะคะเขาบอกว่าตั้งชื่อเอาไว้เนี่ยก็เพราะว่าเขาทำงานเป็นนักฟิสิกส์ดาราศาสตร์และดาวนิวตรอนพาวซ่าที่ปล่อยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าออกมาเป็นจังหวะเนี่ยนะคะมันก็ไปพร้อมกับการเทน้ำที่คุณโจนาธานเนี่ยเขาแนะนำเอาไว้ก็คือว่าเทแล้วก็หยุดเป็นช่วงๆชื่อมันก็เลยจะเวอร์วังหน่อยค่ะจุดเด่นของริปเปอร์ Next Level Brewer รุ่นพาวซ่านี่นะคะก็คือว่ามันเป็นริปเปอร์ที่ไม่เกิดบายพาสหรือเรียกได้ว่าเป็นซีโร่บายพาสซึ่งก็หมายความว่าน้ำเนี่ยจะเข้าไปสกัดกาแฟได้ 100% โดยที่ไม่มีการไหลผ่านออกไปซึ่งเดิมทีเนี่ยรุ่น LVL 10ก็เป็นหลักการเดียวกันเพียงแต่ว่ารุ่นพาวซ่านี่นะคะเขาก็จะทำให้ตัวกระบอกเนี่ยมันเล็กลงค่ะแล้วก็จะมีวาล์วเปิดปิดเพื่อที่ว่าจะขังน้ำเอาไว้แช่กาแฟหรือว่าปล่อยให้น้ำไหลออกไปได้ซึ่งเป็นหลักการเดียวกันกับตัว Helio Switch หรือว่า Clever Dipper นะคะเพียงแต่ว่าเจ้าพาวซ่าเนี่ยเขาสามารถควบคุมขนาดของรูที่ปล่อยน้ำได้ไม่ใช่แค่เปิดหรือว่าปิดที่จริงแล้วเนี่ยเรื่อง Zero Bypass หรือว่าอุปกรณ์ชงกาแฟที่เป็นแบบ Zero Bypass เนี่ยไม่ได้เป็นแนวคิดใหม่นะคะแต่ถูกนำมาพูดถึงกันมากเนื่องจากมีการวิจัยทดลองสมัยปัจจุบันพบว่าปัจจัยที่ทำให้รสชาติของกาแฟเนี่ยไม่นิ่งหรือทำให้การทดลองมีความคลาดเคลื่อนก็คือตัวน้ำที่มันบายพาสหรือว่ารั่วไหลออกไปโดยไม่ผ่านกาแฟนี่เองค่ะมันจะทำให้การวัดค่าเปอร์เซ็นต์การสกัดของกาแฟเนี่ยเหวี่ยงไปมาทำให้เรื่องซีโร่บายพาสหรือว่าการที่เราจะทำยังไงเนี่ยเพื่อให้เกิดบายพาสน้อยที่สุดกลายเป็นแนวทางการออกแบบอุปกรณ์ชงกาแฟในช่วงหลังๆซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็มักจะเป็นลักษณะทรงกระบอกนะคะที่เราจะได้เห็นกันบ่อยๆก็อย่างเช่นที่ชงกาแฟเวียดนามอันนั้นก็มีมานานแล้วเนาะแล้วก็จะมี AeroPress Clever Dipper Helio Switch ถ้าใหม่ๆหน่อยเนี่ยนะคะก็จะมี Thycolate RS16 ส่วนพวกที่เป็นลักษณะทรงกรวยหรือว่ามีความลาดเอียงนะคะก็จะอย่างเช่น Mugen Olea CT62ซึ่งก็จะเป็นริปเปอร์ที่ออกแบบมาให้มีบายพาสน้อยที่สุดเช่นกันค่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าตัวพาวซ่าเนี่ยมีส่วนประกอบอะไรกันบ้างในกล่องเนี่ยนะคะเขาก็จะมีคู่มือมาให้ค่ะในคู่มือเนี่ยเขาก็จะมีบอกหลักการชงนะคะแล้วก็วิธีดูแลรักษาค่ะแล้วก็จะมีตัวกระดาษกรองมาให้นะคะมีแถมมาทั้งหมด100แผ่นค่ะณตอนนี้เนี่ยก็ยังจะต้องใช้กระดาษกรองของเขานะคะ
มีคนก็ถามว่าใช้กระดาษกรองของไทโคเลตได้ไหมเพราะว่าขนาดเนี่ยมันเกือบจะเท่ากันค่ะตามสเปคตัวพาวซ่าเนี่ยเส้นผ่าศูนย์กลางในของเขาเนี่ย 7.7 เซนติเมตรส่วนกระดาษกรองของไทโคเลตเนี่ยนะคะตามสเปคจะมีขนาด8เซนติเมตรค่ะแล้วก็หาซื้อได้ง่ายกว่าแต่ว่าคุณโจนาธานเนี่ยนะคะเขาก็ตอบแบบกวนๆน่ะว่าขนาดแล้วก็ความหนาเนี่ยมันไม่เท่ากันค่ะใช้ด้วยกันไม่ได้เนาะก็นั่นแหละค่ะก็เขาเป็นคนออกแบบมาเขาก็ต้องให้ใช้เฉพาะกับของเขาอะเนาะก็ตามนั้นแหละค่ะทีนี้เนี่ยเรามาดูที่ตัวดิปเปอร์กันบ้างนะคะตัวดิปเปอร์เนี่ยเขาก็จะแบ่งออกเป็น3ส่วนค่ะโดยส่วนแรกเนี่ยนะคะก็จะเป็นตัวของฐานค่ะตัวฐานตัวนี้เนี่ยก็จะทำจากซิลิโคนฟูดเกรดนะคะจะมีตัววาล์วเปิดปิดค่ะแล้วก็ที่ตัวฐานของมันเนี่ยนะคะเราจะสังเกตว่าเขาจะมีร่องเพื่อให้น้ำกาแฟเนี่ยไหลออกมาตรงรูตรงกลางนะคะสังเกตได้ว่ารูตรงนี้เนี่ยเราจะสามารถควบคุมขนาดของมันได้ค่ะโดยที่ว่าเราจะสามารถเปิดปิดวาล์วตรงนี้นะคะเหมือนก๊อกน้ำค่ะแบบนี้ส่วนต่อมาเนี่ยนะคะก็จะเป็นตัวกระบอกค่ะตัวกระบอกของเขาเนี่ยก็จะทำจากพลาสติกไททันฟูดเกตแล้วก็ทนความร้อนนะคะเขาก็จะมีขีดบอกปริมาณเนี่ยอยู่ที่ด้านข้างด้วยค่ะสามารถบรรจุน้ำได้ประมาณ400มิลลิลิตรนะคะเวลาใช้งานเนี่ยเราก็เอาตัวนี้เนี่ยสวมเข้าไปที่ฐานค่ะก็กดลงไปค่ะไอตัวกระบอกเนี่ยมันก็จะช่วยกดกระดาษกรองเอาไว้ให้แน่นแล้วก็สามารถถอดออกมาเพื่อทำความสะอาดได้ส่วนสุดท้ายนะคะก็คือตัวแผ่นกระจายน้ำค่ะตัวนี้เนี่ยจะเป็นส่วนที่สำคัญมากๆนะคะสำหรับดิปเปอร์ประเภทนี้ค่ะเพราะว่ามันลดความไม่คงที่ของการเทน้ำซึ่งเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการสกัดกาแฟมากทีเดียวก็จะใส่แบบนี้นะคะสำหรับเมล็ดกาแฟที่เราใช้วันนี้นะคะจะเป็น CAF Exclusive Project ค่ะโปรเจกต์พิเศษที่ทาง CAF & Co เขาคอลแลบกับ8โรงคั่วชั้นนำโดยคัดสรรเมล็ดกาแฟที่มีความโดดเด่นในหลากหลายแง่มุมผ่านฝีมือการคั่วของโรสเตอร์ที่มีสไตล์การคั่วอันเป็นเอกลักษณ์แล้วก็มีวางขายเฉพาะที่ CAF & Co เท่านั้นค่ะบรรจุโดยการฝังไนโตรเจนนะคะทำให้มั่นใจได้ว่าสามารถเก็บได้นานไม่สูญเสียรสชาติซึ่งนับว่าเป็น Limited Edition ที่คอกาแฟไม่ควรพลาดค่ะถ้าเพื่อนๆสนใจนะคะสามารถเข้าไปดูรายละเอียดแล้วก็สั่งซื้อได้ที่ CAF & Co เลยนะคะนอกจากที่มีแบบถุงเต็มแล้วเนี่ยเขาก็ยังมีจัดชุดเซตแบบ18กรัมครบ8ลงคั่วให้ได้ซื้อไปกินให้ครบทีเดียวกันด้วยและเราก็มีโค้ดส่วนลดดีๆจาก CAF & Co มาแจกเช่นเคยค่ะใส่โค้ดเพื่อรับส่วนลด100บาทสำหรับลูกค้าใหม่เราจะใส่โค้ดไว้ให้ใน description box ด้านล่างนะคะและสำหรับลูกค้าเก่าก็อย่าลืมที่ว่าจะแอดไลน์ CAF & Co เพื่อติดตามข่าวสารเมล็ดกาแฟใหม่ๆแล้วก็โปรโมชั่นต่างๆได้ค่ะตัว Exclusive Project ที่เราเลือกมาวันนี้นะคะก็จะเป็นตัวนี้ค่ะจะเป็น Ethiopia Sidama Benza Hamacho นะคะซึ่งคอลแลบกับโรงคั่ว Stack Coffee ค่ะโรงคั่ว Stack Coffee เนี่ยเขาเป็นโรงคั่ว2แชมป์นะคะจะเป็นแชมป์ Thailand Aeropress Championship ปี2022แล้วก็แชมป์ International Coffee Roast Master Thailand ปี2021ค่ะเอาละค่ะเรามาดูหลักการชงตามแบบที่คุณโจนาธานเขาแนะนำนะคะซึ่งจุดที่สำคัญที่สุดของการควบคุมปัจจัยการสกัดต่างๆของดริปเปอร์เกือบทุกตัวที่เป็นลักษณะทรงกระบอกแล้วก็มีกระดาษกรองอยู่ด้านล่างเนี่ยก็คือปริมาณผงกาแฟแล้วก็เบอร์บดค่ะดังนั้นเนี่ยเขาจึงแนะนำว่าให้ใช้ผงกาแฟไม่น้อยกว่า20กรัมแต่ถ้าเป็นรุ่น LVL10 เนี่ยที่กระบอกของเขาเนี่ยมันจะใหญ่กว่านะคะก็จะต้องใช้ถึง 25-28 กรัมหรืออย่างตัว RS16 เนี่ยเขาก็บอกว่าให้ใช้กาแฟ16กรัมค่ะเบอร์บดจะใช้หยาบกว่าการชงแบบดริปทั่วไปแต่ก็ละเอียดกว่าการชงแบบแบทบรูคุณโจนาธานเนี่ยนะคะเขาก็บอกไว้ด้วยค่ะว่าใช้ประมาณ800ไมครอนซึ่งเบอร์บดนี้เนี่ยจะทำให้ระยะเวลาในการชงทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ3นาทีครึ่งถึง4นาทีครึ่งค่ะเร็วหรือช้ากว่าได้เล็กน้อยสำหรับเครื่องบดที่เรามีนะคะก็คือตัว EK43S นะคะเราจะใช้เบอร์บดเบอร์11ค่ะแล้วก็ถ้าเป็นคอมบานดันเต้เนี่ยเราใช้เบอร์21ค่ะอัตราส่วนก็จะเป็น1ต่อ17นะคะใช้น้ำอุณหภูมิค่อนข้างสูงเลยใช้ที่ 97-98 องศาเซลเซียสค่ะเดี๋ยวเราไปลองชงกันค่ะเราใช้กาแฟ20กรัมนะคะโดยเริ่มต้นเนี่ยอย่างแรกเลยเนี่ยเราก็จะต้องมาที่ตัวฐานนี้ก่อนนะคะอย่าลืมปิดวาล์วนะคะปิดวาล์วเอาไว้ก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เทน้ำลงไปที่แท่นนี้นะคะให้มันสูงกว่าตัวร่องระบายน้ำนิดนึงค่ะจากนั้นก็เอากระดาษกรองนะคะวางลงไปค่ะ
จากนั้นเราก็เปิดวาล์วตรงนี้นะคะเพื่อระบายน้ำออกค่ะกระดาษกรองก็จะลงไปอยู่ที่ตำแหน่งนะคะแล้วก็เป็นระยะระนาบพอดีไม่มีฟองอากาศเกิดขึ้นค่ะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เอาตัวกระบอกพลาสติกเนี่ยนะคะสวมลงไปค่ะแล้วก็กดให้แน่นๆนะคะแค่นี้ค่ะแล้วก็อย่าลืมปิดวาล์วด้วยนะคะจากนั้นเนี่ยเราก็ใส่ผงกาแฟลงไปค่ะเสร็จแล้วเราก็ใช้วิธีเขย่านะคะหรือว่าจะใช้เข็ม WDT เนี่ยเกลี่ยก็ได้ค่ะเพื่อที่ว่าให้กาแฟได้ระนาบนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เทน้ำลงไปปริมาณ3เท่าของผงกาแฟนะคะก็คือเราจะเทเข้าไปประมาณ60กรัมนะคะPlayed back simultaneously on two separate systems, the sounds are blended together to achieve a new dimension. แล้วเราก็ใช้เข็ม WDT ตีกาแฟเพื่อไม่ให้มี channeling แล้วก็ทำให้ coffee base เนี่ยมันเสมอกันค่ะนอกจากนี้เนี่ยก็จะเป็นการไล่แก๊สออกจากกาแฟได้ด้วยหลังจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราก็รอครบ1นาทีค่ะแล้วเราก็จะเทน้ำต่อนะคะจนได้340ค่ะเปิดวาล์วด้วยนะคะแล้วก็เทน้ำได้เลยค่ะตอนที่เทเนี่ยเราก็พยายามรักษาระดับน้ำนะคะให้อยู่สูงประมาณ1เซนติเมตรเหนือผงกาแฟนะคะโดยที่เราก็จะพยายามเทน้ำลงไปเพื่อคงระยะไว้ค่ะโดยเราอาจจะแบ่งเทน้ำเป็นช่วงๆหรือว่าจะค่อยๆเททีละนิดทีละนิดแต่ต่อเนื่องก็ได้นะคะแล้วแต่ค่ะแต่อย่างของเราเนี่ยเราจะกะประมาณเทครั้งหนึ่งเนี่ยประมาณ20 ml ค่ะโดยเราจะเทน้ำไปรอบๆเพื่อปล่อยน้ำไปทั่วๆแผ่นกระจายน้ำแล้วก็จะทำให้น้ำหยดลงมาอย่างสม่ำเสมอทั่วๆเท่าๆกันค่ะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยบางครั้งบางรูเนี่ยมันจะมีน้ำไหลเป็นสายออกมาได้นะคะแล้วก็เทกระจายกระจายซึ่งการรักษาระดับของน้ำเนี่ยนะคะคุณโจนาธานเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นจุดที่สำคัญมากค่ะเพื่อที่ว่าจะได้สกัดได้สม่ำเสมอแล้วก็เทไปเรื่อยๆค่ะจนถึง340กรัมก็จะเป็นอัตราส่วน1ต่อ17พอเทครบแล้วนะคะเราก็รอให้น้ำไหลออกหมดแล้วก็ยกออกค่ะหลังจากที่เทน้ำครบแล้วเนี่ย340แล้วเนี่ยคุณสกอตเรลนะคะเขาก็มีแนะนำว่าเราอาจจะสวิร์ลสัก 2-3 ทีก็ได้ค่ะเพื่อที่ว่าลดการตันนะคะเวลาโดยรวมก็จะอยู่ที่ประมาณ3นาทีครึ่งถึง4นาทีครึ่งค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาลองชิมกันค่ะว่าเป็นยังไงมาชิมกันค่ะว่าจะเป็นยังไงกลิ่นแกงฮวยตีขึ้นมาก่อนค่ะแล้วก็พีชค่อนข้างชัดเลยก็มีแอปเปิ้ลแต่จะเป็นลักษณะแอปเปิ้ลที่เป็นแอปเปิ้ลเขียวแต่ว่ามันไม่ได้เปรี้ยวมากค่ะจะออกอมเปรี้ยวอมหวานเน้นหวานฉ่ำๆมากกว่าแกงฮวยชัดมากจริงๆค่ะถึงจะเป็นชง1ต่อ17แต่ก็ไม่ได้รู้สึกว่าจืดนะคะกาแฟตัวนี้เนี่ยเราได้ลองใช้360ชงดูด้วยนะคะก็จะออกเปรี้ยวกว่าจะได้เป็นซิตรัสโทนแบบเบอร์กามอตค่ะอีกวิธีหนึ่งที่เราแนะนำนะคะก็คือใช้วิธีเทน้ำแล้วก็แช่ทิ้งเอาไว้จากนั้นก็ปล่อยน้ำออกทีเดียวเลยค่ะวิธีทำก็ทำเหมือนเดิมๆนะคะเหมือนตอนแรกเลยก็คือเราจะเทน้ำ3เท่าของน้ำหนักผงกาแฟซึ่งก็คือ60กรัมตีผงกาแฟแช่ทิ้งไว้30วินาทีแล้วก็เปิดวาล์วปล่อยให้น้ำไหลออกมาจนถึงผิวกาแฟนะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็ปิดวาล์วค่ะจากนั้นเนี่ยเราก็เทน้ำจนได้340กรัมเลยทีเดียวพอเทถึง340กรัมแล้วเนี่ยเราก็แช่ต่อจนครบเวลา2นาทีครึ่งแล้วก็เปิดวาล์วให้น้ำไหลออกจนหมดค่ะตอนเปิดน้ำออกเนี่ยนะคะเราจะสวิร์ลหรือไม่ก็ได้ค่ะถ้าสวิร์ลเนี่ยก็จะได้ผงกาแฟรูปดมน่ารักน่ารักคล้ายๆกับเวลาที่เราชงไซฟอนเหมือนกันทั้ง2วิธีเนี่ยก็จะให้รสชาติที่ใกล้เคียงกันทีเดียวค่ะเนื่องจากว่าใช้เวลาชงเนี่ยใกล้เคียงกันนะคะแล้วก็เป็นเบอร์บทเดียวกันปัจจัยอื่นๆที่ทำให้มีผลต่อรสชาติถือว่าสร้างความแตกต่างได้ไม่มากค่ะแต่ก็ไม่ถึงกับว่าแยกไม่ออกนะคะตัวที่เป็นแบบ
เป็นช่วงๆเนี่ยก็จะมีความรู้สึกว่าเปรี้ยวกว่าเล็กน้อยค่ะส่วนตัวที่เป็นแบบแช่แล้วก็ปล่อยทีเดียวเลยเนี่ยก็จะหวานกว่าแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยนะคะรสชาติก็จะเป็นออกแนวค่อนไปทางหวานอมเปรี้ยวจากที่เราได้ทดลองชงหลายแบบหลายเบอร์บทนะคะพอจะสรุปเป็นแนวทางการใช้งานได้ดังนี้ค่ะข้อ1ห้ามใช้กาแฟปริมาณน้อยเกินไปค่ะที่แนะนำเนี่ยก็คือใช้20กรัมขึ้นไปถ้าน้อยไปเนี่ยก็เสี่ยงที่จะทำให้เกิดรสชาติฝาดได้ง่ายเพราะว่าตัวของคอฟฟี่เบสเนี่ยมันตื้นไปค่ะแต่ถ้าคิดว่า20กรัมเนี่ยมากไปเราได้ทดลองใช้ที่16กรัมก็ให้บดละเอียดกว่าแบบ20กรัมเล็กน้อยก็ชงให้อร่อยได้ค่ะและเวลารวมเนี่ยก็จะลดลงด้วยค่ะ2เวลา 3-4 นาทีเนี่ยเป็นเวลาเฉลี่ยคร่าวๆจากการที่เราได้ทดสอบดูเมล็ดบางตัวเนี่ยอาจจะไหลหมดเร็วกว่านั้นเนื่องจากว่าแหล่งปลูกระดับการคั่วเมล็ดไทยบางตัวที่เราลองเนี่ยนะคะจะใช้เวลาจบที่ประมาณ2นาที45วินาทีค่ะรสชาติก็ไม่ได้แย่นะคะ3ไม่จำเป็นต้องเปิดวาล์วจนสุดเปิดแค่บางส่วนเพื่อกำหนดอัตราการไหลแล้วก็ระยะเวลาชงได้ยกตัวอย่างเช่นเรารู้สึกว่ากาแฟบางไปหรือชอบสไตล์หวานๆก็ลองปรับเบอร์บดแล้วก็ปล่อยน้ำช้าๆเพื่อให้เวลาได้3นาทีครึ่งถึง4นาทีครึ่งหรือนานกว่านั้นก็ได้ข้อที่4นะคะถ้าอยากให้เปรี้ยวขึ้นเนี่ยแล้วก็บลูมให้เวลามันสั้นลงค่ะข้อที่5ถ้าใช้อัตราส่วนของคุณจนทานแนะนำเนี่ยนะคะก็คือ1ต่อ17ก็จะได้บอดี้แบบทีไลท์ซึ่งก็อาจจะรู้สึกว่ามันไม่เข้มข้นจะลองใช้เป็น1ต่อ12หรือ1ต่อ15ก็ได้นะคะเวลาเนี่ยมันก็จะเร็วขึ้นนิดหน่อยแต่ก็พยายามให้อยู่ในช่วง 3-4 นาทีหรือว่าเปิดวาล์วน้อยหน่อยเพื่อที่ว่าให้ไหลช้าลงถ้ารู้สึกว่ารสชาติมันทึบหรือว่าเข้มเกินไปจะเติมน้ำเพื่อให้รสชาติสว่างขึ้นซับซ้อนขึ้นกินง่ายขึ้นก็ได้ค่ะ6นะคะใช้น้ำอุณหภูมิสูง 96-98 องศาเพราะว่าเจ้าตัวแผ่นกระจายน้ำเนี่ยมันจะทำให้อุณหภูมิน้ำเนี่ยลดลงค่ะ7เหมาะกับกาแฟคั่วอ่อนหรือว่ากลางค่อนอ่อนมากกว่าคั่วเข้มนะคะ8ถ้าอยากเพิ่มความซับซ้อนก็ให้เพิ่มการคนลักษณะแบบแอโรเพรสหรือว่าไซฟอนเพื่อเพิ่มการสกัดแล้วก็ลดเวลาการชงลงให้เหลือไม่เกิน2นาทีถึง2นาทีครึ่งก็จะสามารถสร้างรสชาติที่แตกต่างได้มากกว่าปกติค่ะข้อ9นะคะเวลาปิดวาล์วเนี่ยให้บิดไปที่ทิศทาง3นาฬิกานะคะให้ร่องด้านในเนี่ยคว่ำลงด้านล่างจะปิดสนิทกว่าน้ำก็จะได้ไม่ซึมออกมาทางด้านหน้าค่ะสรุปข้อดีข้อเสียของดริปเปอร์ตัวนี้กันนะคะส่วนตัวเนี่ยเรารู้สึกว่าถ้าหากว่าควบคุมเวลาให้อยู่ในช่วง3นาทีครึ่งถึง4นาทีครึ่งได้เนี่ยไม่ว่าจะบดเบอร์อะไรถ้าชงด้วยวิธีมาตรฐานที่แนะนำไปเนี่ยนะคะเราไม่เจอขมหรือว่าฝาดเลยรสชาติจะเป็นโทนหวานฉ่ำๆมีเปรี้ยวบ้างแต่ก็ไม่ต่างกันมากนักเรียกได้ว่าสกัดกาแฟได้นิ่งและรสชาติไม่ผิดเพี้ยนได้ง่ายแถมความจุของกระบอกเนี่ยมากถึง400มิลลิลิตรทำให้เราสามารถชงครั้งละหลายๆเสิร์ฟได้เลยค่ะล้างทำความสะอาดนะคะก็ง่ายค่ะเพราะว่าส่วนฐานที่เป็นซิลิโคนเนี่ยนะคะเราสามารถถอดล้างออกมาทำความสะอาดได้ค่ะเราก็ต้องล้างสะอาดหน่อยนะคะเพราะว่าไม่งั้นน้ำมันจากกาแฟเนี่ยอาจจะสร้างกลิ่นหืนได้ค่ะส่วนข้อเสียนี่ก็คือไม่สามารถลดปริมาณกาแฟได้มันทำให้เรารู้สึกว่าเปลืองกาแฟสักนิดค่ะสำหรับคนที่ปกติชง15กรัมแล้วก็ตัวกระดาษกรองเนี่ยก็ยังไม่มีวางขายทั่วไปส่วนเรื่องรสชาติสายฟรุ้งฟริ้งเปรี้ยวจี๊ดจ๊าดอาจจะไม่ถูกใจนักค่ะและอีกอันนึงเนี่ยที่เราเจอก็คือว่าสำหรับเมล็ดหรือว่าเครื่องบดบางตัวที่มันเกิดผงละเอียดมากๆอะค่ะอาจจะทำให้ตัวกระดาษกรองเนี่ยตันซึ่งก็สามารถแก้ไขปัญหาได้หลายวิธีนะคะอย่างเช่นลดปริมาณกาแฟจาก20กรัมเหลือ16กรัมบดให้หยาบขึ้นหรือว่าจะซีฟร่อนผงละเอียดออกก็ได้แล้วก็ใส่ลงไปในตอนท้ายนะคะหรือว่าไม่ใส่ก็ได้อันนั้นก็แล้วแต่ค่ะอีกอย่างนึงก็คือเนี่ยตัวดิปเปอร์เนี่ยนะคะมันสูงฐานเนี่ยก็ดูจะพอดีกับตัวกระบอกอะค่ะทำให้บางทีเนี่ยเราจะรู้สึกว่ามันไม่มั่นคงเพราะว่ามันเป็นดิปเปอร์แบบก้นแบนการสกัดก็จะดีที่สุดเมื่อมันอยู่ในแนวราบถ้าเอียงๆเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยดีค่ะวาล์วนี่นะคะมันก็อาจจะแข็งไปสักนิดนึงค่ะเวลาเปิดปิดเราก็จะต้องจับให้มันมั่นคงนะคะเอาละค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับดิปเปอร์ Next Level Brewer รุ่นพาวซ่าที่เอามารีวิวกันในวันนี้ส่วนตัวเรารู้สึกว่าน่าสนใจที่มันนิ่งแล้วก็ไม่ต้องใช้เทคนิคมากมายก็สามารถชงให้อร่อยได้แบบหวานๆแถมทำซ้ำได้ง่าย
แค่ทำตามสูตรวิธีทุกคนก็ทำกันได้ค่ะไม่เหมือนกับดิปเปอร์ตัวอื่นๆนะคะบางตัวเนี่ยที่สูตรเนี่ยเขาบอกว่าอร่อยแต่เราชงแล้วอะเราจะบอกว่าเราไม่เห็นอร่อยอย่างเขาว่าเลยค่ะนอกจากนี้เนี่ยก็ยังสามารถเอามาใช้ทดลองสกัดกาแฟแบบต่างๆได้อีกด้วยนะคะเพราะว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยมันจะทำให้เราสามารถควบคุมปัจจัยต่างๆตามที่เราออกแบบได้เลยมีใครมีแล้วบ้างเอ่ยเพื่อนๆมองดิปเปอร์ตัวนี้ยังไงบ้างคะคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอให้ทุกคนมีความสุข